าต่อกันที่ EP ที่21และ22ก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังสปอยต่อไปนี้แอดจะเรียกชื่อพ่อของไทฮุนว่าประธานชานะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังกันต่อเลยค่ะประธานชาพยายามปั่นให้พระเอกหัวร้อนเขาบอกว่าพระเอกไม่ได้ฆ่ายองชอนก็จริงแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีพยานแวดล้อมต่างๆลายนิ้วมือและหลักฐานในที่เกิดเหตุล้วนบ่งชี้ว่าแกเป็นคนร้ายแต่แกไม่สามารถลุกขึ้นมาปฏิเสธได้เพราะแกมันตายไปแล้วยิ่งได้ยินแบบนั้นพระเอกก็ยิ่งรู้สึกเจ็บใจพระเอกพูดเสียงสั่นว่าแล้วใครคือคนร้ายตัวจริงล่ะครับประธานชายิ้มอย่างมีเล็ดนายก่อนจะบอกพระเอกไปว่าใครคือคนร้ายคนนั้นคนร้ายตัวจริงที่แกตามหาก็คือยองจุนน้องของแกไงพอพระเอกได้ยินคำตอบเขาก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกประธานชาพูดต่อว่าฉันยอมรับว่าฉันรู้สึกผิดที่ทำให้แกตายและเพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่ทำลงไปฉันเลยช่วยน้องแกปกปิดเรื่องที่มันเป็นฆาตกรอีกทั้งฉันยังช่วยออกค่าใช้จ่ายและส่งน้องแกเรียนจนจบหมอด้วยพอเขาพูดจบเขาก็เอาเอกสารการโอนเงินทั้งหมดให้พระเอกดูพระเอกพูดทิ้งท้ายก่อนออกไปว่าตราบใดที่ผมยังไม่ได้ยินความจริงจากปากของยองจุนยังไงผมก็ไม่มีวันเชื่อหรอกทางด้านของพี่บางเขากำลังจะพาน้าซอขึ้นไปพบประธานชาที่ห้องแต่ระหว่างทางเขาก็เห็นพระเอกวิ่งสวนออกไปซะก่อนด้วยความที่พี่บางอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกให้น้าซอรออยู่ตรงนี้ก่อนส่วนเขาก็รีบวิ่งตามพระเอกไปในระหว่างที่น้าซอรอพี่บางกลับมาประธานชาก็บังเอิญมาเจอน้าซอพอดีเขารีบเดินเข้าไปหาน้าซอพร้อมกับบอกว่าเธออยากรู้เหตุผลใช่ไหมว่าทำไมคนขับรถเชเวถึงยอมรับผิดแทนฉันและภาพก็ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งประธานชาเล่าให้น้าซอฟังว่าเงินที่ใช้ลงทุนกับร้านอาหารของเชฟมินมันเป็นเงินของเขาทั้งหมดน้าซอรู้สึกแปลกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นที่ผ่านมาเธอเข้าใจว่าเงินลงทุนเหล่านั้นเป็นของประธานพักที่เป็นเพื่อนของสามีเธอประธานชาก็บอกว่าไม่ใช่เงินเหล่านั้นมันเป็นของฉันต่างหากฉันกับสามีของเธอเคยทำข้อตกลงร่วมกันสามีของเธอรักและเป็นห่วงมินจุนมากเขาบอกว่าเขาจะยอมรับผิดแทนฉันถ้าหากว่าฉันยอมดูแลกิจการของมินจุนซึ่งตอนนั้นฉันก็ได้รับปากเขาไปและนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงพอน้าซอรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ถึงกับเถียงไม่ออกประธานชาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าฉันถอนหุ้นร้านมินจุนออกมาตอนนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ากิจการของเขาจะไปไม่รอดถ้าเธอไม่อยากให้ธุรกิจของมินจุนพังเธอก็รีบๆกลับออสเตรเลียไปซะตัดมาที่โรงพยาบาลแทซาพระเอกถามยองจุนว่าในคืนวันที่เกิดเหตุนายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ยองจุนขี้เกียจจะตอบเรื่องเดิมๆเขาเลยไล่ให้พระเอกกลับบ้านไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมไปไหนจนกว่าเขาจะได้คำตอบนายได้เงินจากประธานชาจริงๆใช่ไหมที่เขาออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายองจุนจำได้ว่าประธานชาเคยย้ำเขาว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเพื่อที่จะไม่ให้ประธานชาเดือดร้อนยองจุนเลยโกหกพระเอกว่าไม่เคยรับเงินจากประธานชายิ่งพระเอกได้ยินคำตอบเขาก็ยิ่งงงเข้าไปอีกสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ก่อนหน้านี้ประธานชาบอกว่ายองจุนรับเงินจากเขาแต่พอฉันมาถามยองจุนยองจุนก็บอกว่าไม่ได้รับตอนนี้พระเอกไม่รู้เลยว่าคนไหนพูดเรื่องจริงคนไหนพูดโกหกแต่เพื่อที่จะปกป้องยองจุนพระเอกเลยบอกให้พี่บังเลิกตามหาฆาตกรนั่นซะทีแรกพี่บังก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่พอพระเอกเล่าให้เขาฟังเขาก็หายสงสัยเลยทันทีหนึ่งชั่วโมงต่อมาณร้านคาเฟ่เชฟมินถามพี่บังว่าน้าซอเคลียร์กับพ่อของผมแล้วใช่ไหมครับพี่บังยังไม่ทันจะได้พูดอะไรน้าซอก็โทรมาหาเชฟมินซะก่อนน้าซอบอกว่าเธอกำลังจะไปสนามบินน้ากำลังจะเดินทางกลับออสเตรเลียนะดูแลตัวเองด้วยนะมินจุนพอเชฟมินได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบไปที่สนามบินทันทีพอไปถึงเขาก็ถามน้าซอว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้าซอไม่อยากให้หลานรู้ความจริงเลยโกหกไปว่าสามีของน้ายอมรับเงินเพื่อแลกกับการรับผิดแทนพ่อของหลานจริงๆแต่ที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะต้องการเงินไปผ่าตัดลูกสาวที่กำลังป่วยน้าขอโทษนะมินจุนน้ารู้ว่าหลานอยากให้พ่อชดใช้ในสิ่งที่เขาทำแต่น้าว่าหลานลืมเรื่องนี้และใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะดูแลร้านอาหารของตัวเองให้ดีไม่ต้องไปคิดอะไรมากทางด้านของพระเอกเขาเอาแต่หมกมุ่นกับเรื่องของยองจุนจังหวะเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมออกไปหาเขาได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่ายองจุนเป็นฆาตกรจริงไหมในขณะเดียวกันดวงตาของเขาก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆพอเขาตื่นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝันซึ่งในความฝันเขาดูมีความสุขไม่น้อยเขาได้ทำกับข้าวให้น้องๆทานในตอนเช้าเขาได้ใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงที่เขารักอีกทั้งเขาได้เห็นยองจุนขึ้นรับปริญญาบัตรหลังจากที่เรียนจบหมออีกด้วยพระเอกรู้สึกภูมิใจแทนน้องๆมากยิ่งเห็นน้องๆอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้พระเอกก็ยิ่งไม่อยากจะตื่นจากฝันถ้าหากขอพรได้1ข้อพระเอกคงขอให้ตัวเองติดอยู่ในความฝันแบบนี้ตลอดไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพี่บังเห็นว่าพระเอกตื่นแล้วเขาก็บอกให้พระเอกลุกไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆถ้านายเอาแต่เก็บตัวอยู่แบบนี้จองวอนจะต้องเอะใจแล้วว่านายเป็นอะไรนายออกไปสูดอากาศหรือพักผ่อนบ้างเถอะเดี๋ยวฉันจะฝากจองวอนลางานให้ตัดมาที่เชฟมินคำพูดของน้าซอแต่ละประโยคมันทำให้เขารู้สึกค้างคาใจมากด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรเขาเลยตัดสินใจมาถามประธานชาอีกครั้งพ่อไปพูดอะไรกับน้าหรอครับเธอถึงรีบบินกับออสเตรเลียแบบนั้นประธานชาขี้เกียจมีปัญหาเลยเลือกที่จะไม่ตอบเชฟมินเชฟมินบอกประธานชาว่าพ่อจำคำพูดของผมไว้นะเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างผมจะทำให้พ่อชดใช้ความผิดนี้ให้ได้ประธานชารู้สึกโมโหมากที่เชฟมินมาปีนเกลียวเขาแบบนี้ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังถกเถียงกันแม่ของแทฮุนก็บังเอิญมาได้ยินพอดีหลังจากที่เชฟมินกลับไปแล้วแม่แทฮุนก็เข้าไปต่อว่าประธานชาด้วยความโมโหคุณยังติดต่อกับลูกคนนี้อีกเหรอเขามาหาคุณที่นี่กี่ครั้งแล้วประธานชาบอกว่าครั้งนี้ครั้งเดียวต่อไปเขาคงไม่มาที่นี่อีกแล้วล่ะถึงแม้ประธานชาจะพูดแบบนั้นแล้วแต่แม่แทฮุนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีฉันมันโง่เองแหละที่คิดว่าคุณตัดขาดกับเขาแล้วไหนคุณบอกว่ามีแทฮุนเป็นลูกรักคนเดียวไงคุณโกหกฉันแบบนี้ได้ยังไงทีแรกประธานชาว่าจะเงียบแหละแต่พอเสียงแว๊ดๆของภรรยาเข้าหูปุ๊บความดันของเขาก็พุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันทีผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้โกหกคุณจะเอาแทฮุนมาอ้างอะไรนักหนาในขณะที่ทั้งคู่กำลังหยุมหัวกันอย่างดุเดือดแทฮุนก็โผล่มาอย่างไม่รู้ปี่รู้คุยแทฮุนถามพ่อ
พ่อกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมบรรยากาศมันถึงมาคุแบบนี้ล่ะครับแม่กลัวว่าแทฮุนจะสงสัยเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นทางด้านของพระเอกในระหว่างที่เขานั่งรถเล่นอย่างเพลินๆเขาก็เผลอหลับยาวมาจนถึงป้ายรถเมล์สายสุดท้ายคนขับรถตะโกนถามพระเอกว่าจะลงไหมพระเอกก็ตอบส่งเดชไปว่าลงครับจากนั้นพระเอกก็ถูกปล่อยให้ยืนงงในดงป่าคนเดียวถึงแม้พระเอกจะไม่รู้ว่าปลายทางที่เขาลงคือที่ไหนแต่อย่างน้อยๆแถวๆนั้นก็ยังพอมีคนอยู่บ้างในระหว่างที่พระเอกเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจู่ๆรถตักดินของใครบางคนก็พุ่งตรงมาหาเขาปาโดที่ขับรถคันนั้นก็บอกให้ทุกคนหนีไปรถของฉันเบรกไม่อยู่แล้วรีบหนีไปเร็วพระเอกจำได้ว่าตอนที่เขาเดินผ่านคุณยายที่แก่ข้าวโพดเขาสังเกตเห็นว่าข้างๆคุณยายมีเด็กน้อยอยู่ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ทั้งสองคนได้รับอันตรายพระเอกเลยใช้พลังของเขาหยุดรถป้าโดไว้ทีแรกพระเอกเกือบจะโล่งใจแล้วเมื่อเห็นว่าเด็กที่อยู่ในรถเข็นปลอดภัยดีแต่พอคุณยายเปิดผ้าคลุมออกเท่านั้นแหละพระเอกของเรานี่ถึงกับเป็นลมคอพับไปเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในรถเข็นนั่นไม่ใช่เด็กน้อยแต่เป็นข้าวโพดฝักสวยๆของคุณยายต่างหากป้าโดเห็นอาการพระเอกไม่ค่อยสู้ดีนักป้าเลยรีบพาพระเอกไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่คุณหมอตรวจดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องส่งพระเอกไปโรงพยาบาลใหญ่เรารักษาเบื้องต้นไปแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นเลยผมกลัวว่าสมองของเขาจะได้รับอันตรายเราเลยต้องส่งเขาไปให้โรงพยาบาลในเมืองครับหลังจากที่คุณหมอเดินจากไปแล้วแผลของพระเอกก็จางหายไปต่อหน้าต่อตาป้าโดพอป้าโดเห็นแบบนั้นก็มั่นใจแล้วว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆเพื่อที่จะไม่ให้ใครสงสัยในตัวพระเอกป้าโดเลยพาพระเอกมาอยู่ที่บ้านได้ของเธอตัดมาในตอนกลางคืนพอพระเอกตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นป้าโดนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆป้าโดบอกพระเอกว่าที่นี่คือบ้านได้ของฉัน2วันที่แล้วฉันพานายไปหาหมอแต่พอฉันเห็นแผลของนายหายไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยรีบพานายมาอยู่ที่นี่คนอื่นไม่รู้หรอกนะว่านายคือหนึ่งในคนที่ได้กลับมาพระเอกถามป้าโดว่ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงป้าโดเล่าให้พระเอกฟังว่าเมื่อ4ปีที่แล้วสามีของเธอก็เคยกลับมาแบบนี้เหมือนกันหลังจากที่สามีของฉันกลับมาร่างกายของเขาก็ดูแข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปเขาเคยใช้พลังมหาศาลช่วยเหลือฉันจากนั้นเขาก็สลบไปเหมือนนายนี่แหละป้าโดถามพระเอกต่อว่าคนที่ชื่อชงวอนคือแฟนนายหรอฉันเห็นนายนอนละเมอเรียกชื่อเธอตลอดเลยพระเอกก็บอกว่าใช่ผมมัวแต่เที่ยวเพลินจนลืมโทรหาเธอเลยครับถ้าผมไม่โทรหาเธอตอนนี้มีหวังถ้าโกรธผมตายแน่และมันก็เป็นอย่างที่พระเอกคิดไว้จริงๆนายอาทิตย์ยังไม่ทันจะโผล่หัวออกมาจงวอนก็ยืนสาพระเอกที่หน้าห้องพี่บังแล้วนายไม่โทรหาฉัน2วันแล้วนะแฮซองนายจะเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นดีกันพูดยังไม่ทันจะขาดคำเลขาของป้าโดก็เดินเข้ามาหาจงวอนขอโทษนะคะคุณชื่อจงวอนใช่ไหมจงวอนก็บอกว่าใช่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทำไมคุณถึงมาตามหาฉันเลขาสาวตอบกลับไปว่าตอนนี้คุณแฮซองสบายดีนะคะเขาฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอีก 2-3 วันเขาก็กลับแล้วจงวอนยังไม่ทันจะได้รู้รายละเอียดอะไรเลขาคนสวยก็ชิ่งหนีไปซะละตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์ในระหว่างที่เชฟมินกำลังบรีฟงานให้ลูกทีมจู่ๆซังคยองคนเจ้าเล่ห์ก็โผล่มาพร้อมกับประธานพักซังคยองเดินไปหาเชฟมินก่อนจะบอกว่าประธานพักตัดสินใจถอนหุ้นร้านของคุณทั้งหมดแล้วขายหุ้นของเขาให้ผมแทนพอเชฟมินได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกซังคยองแซะเชฟมินว่าผมจะคงสภาพร้านไว้แบบนี้แหละพนักงานทุกคนก็จะไม่ถูกไล่ออกด้วยแต่สำหรับคุณจะต้องลาออกจากที่นี่เชฟมินโมโหมากที่ประธานพักทำกับเขาแบบนี้เขาถามประธานพักอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วประธานพักเลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เชฟมินฟังจริงๆแล้วเงินที่ลงทุนร้านอาหารของคุณไม่ใช่เงินของผมครับแต่มันเป็นเงินของประธานชาพ่อของคุณต่างหากเชฟมินไม่เข้าใจว่าทำไมประธานพักถึงทำแบบนี้ผมคิดว่าที่คุณยอมลงทุนเพราะเห็นแก่ลุงของผมซะอีกประธานพักบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกผมแค่ทำตามคำสั่งของประธานชาครับเรื่องเงินลงทุนร้านของคุณมันเป็นแผนของประธานชาตั้งแต่แรกยิ่งเชฟมินรู้ว่าเป็นแผนของพ่อเขาก็ยิ่งโมโหมากกว่าเดิมเขาไปหาประธานชาและถามว่าทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรประธานชาตอบกลับไปว่าแกรับไม่ได้หรอที่ฉันเป็นคนลงทุนร้านอาหารของแกหรือแกไม่พอใจที่ฉันถอนหุ้นร้านของแกออกมาเชฟมินบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมแค่อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงลงทุนกับร้านของผมประธานชานิ่งไปสักพักก่อนจะตอบกลับไปมันเป็นข้อตกลงระหว่างฉันกับลุงของแกลุงของแกยอมรับความผิดแทนฉันฉันเลยรับปากเขาว่าจะดูแลร้านของแกให้ดีแต่พอเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าลุงของแกจะไม่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับฉันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาสัญญานั้นไว้อีกแกจำไว้เลยนะที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะแกนั่นแหละแกจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทำไมอยู่ดีไม่ว่าดีชอบแกว่งเท้าหาเสี้ยนให้ตัวเองทางด้านของพระเอกหลังจากที่เขาเล่าเรื่องของตัวเองให้ป้าโดฟังแล้วเขาก็มีข้อสงสัยอะไรบางอย่างที่อยากรู้คุณป้าพอจะรู้ไหมครับว่าผมจะต้องกลับเมื่อไหร่ป้าโดบอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไมจะไม่รู้ถ้านายอยากรู้นายจะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนและระหว่างนั้นก็ห้ามติดต่อใครด้วยถ้านายทำตามที่พูดได้ฉันจะเล่าทุกอย่างให้นายฟังด้วยความที่พระเอกอยากรู้เขาเลยยอมทำทุกอย่างที่ป้าโดต้องการป้าโดเห็นว่าพระเอกว่านอนสอนง่ายป้าเลยพาเขาไปทำความสะอาดฟาร์มสัตว์ซะเลยหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วพระเอกก็ทวงคำสัญญาจากป้าโดอีกครั้งสรุปแล้วผมจะได้กลับไปในที่ที่จากมาตอนไหนครับป้าโดบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถ้าพรุ่งนี้นายทำอะไรเสร็จเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพอพระเอกได้ยินแบบนั้นวันรุ่งขึ้นเขาเลยรีบทำงานให้เสร็จแต่เช้าเพื่อเห็นแก่ความพยายามของพระเอกป้าโดเลยยอมเล่าความลับเรื่องของเวลาให้พระเอกฟังจริงๆแล้วฉันไม่รู้เรื่องเวลากลับหรอกแล้วเธอเองก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะได้กลับตอนไหนพระเอกได้ยินคำตอบเขาก็แทบจะร้องไห้ป้าโดพูดต่อว่าตอนนั้นฉันออกไปซื้อสูตรกับสามีตามปกติฉันเห็นเขาเข้าไปลองชุดแล้วไม่ยอมออกมาสักทีด้วยความสงสัยฉันเลยเปิดประตูเข้าไปดูและผลปรากฏว่าเขาได้หายตัวไปเหมือนกับสายลมป้าโดบอกว่าตอนนั้นเธอเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันเธอรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าฉันดีใจนะที่เขาได้กลับมาอีกครั้งทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันฉันมีความสุขมากจำไว้นะแฮซองจงใช้เวลาที่เหลือให้เหมือนกับวันสุดท้ายนายอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยเต็มที่เราไม่มีทางรู้
ู้หรอกว่าตัวเราจะจากไปตอนไหนเพราะฉะนั้นทำทุกๆเวลาที่เหลือให้คุ้มค่าเถอะตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์ก่อนที่เชฟมินจะส่งร้านให้กับซังคยองเขาได้พูดกับลูกทีมทุกคนว่าถึงแม้ผมจะไม่อยู่แล้วแต่ขอให้พวกคุณตั้งใจทำงานให้ดีที่ผ่านมาผมอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่พวกคุณก็ดีกับผมมาโดยตลอดขอบคุณทุกช่วงเวลาดีๆด้วยนะครับหลังจากที่เชฟมินเดินออกไปแล้วจังวอนก็ขอลาออกเพิ่มอีกคนซังคยองบอกให้จังวอนลืมเรื่องในอดีตไปซะแต่จังวอนก็ยืนยันว่าเธอจะลาออกฉันคงลืมในสิ่งที่คุณทำไม่ได้หรอกค่ะพอพูดจบเธอก็เดินไปหาเชฟมินเชฟมินเข้าใจว่าที่จังวอนยอมลาออกจากงานก็เพราะเขาแต่จังวอนก็บอกว่าไม่ใช่ฉันทำเพื่อความสบายใจต่างหากคุณก็รู้ว่าฉันทำงานร่วมกับคนประเภทนั้นไม่ได้ถ้าฉันฝืนอยู่ต่อไปสักวันในหมอนั่นก็ไล่ฉันออกอยู่ดีถึงแม้มันอาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่เชฟมินก็สบายใจไม่น้อยที่มีจังวอนอยู่ข้างๆเชฟหันไปบอกจังวอนว่าไหนๆพวกเราก็ตกงานกันแล้วพวกเราไปหาอะไรดื่มย้อมใจกันเถอะเพราะว่าแล้วเชฟมินก็พาจังวอนมาร้านนั่งชิลหลังจากที่เชฟมินดื่มไปได้สักพักเขาก็หันไปถามจังวอนว่าถ้าผมจะนินทาเรื่องของพ่อคุณจะยังรับฟังผมอยู่ไหมจังวอนบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่นในเมื่อจังวอนพูดขนาดนั้นแล้วเชฟมินเลยตัดสินใจระบายความทุกข์ให้เธอฟังผมเพิ่งรู้ว่าคนที่ถือหุ้นร้านของเราคือพ่อของผมพอจังวอนได้ยินแบบนั้นเธอก็หายสงสัยทันทีแต่เขาเป็นพ่อนะคะฉันว่าทำแบบนั้นมันเกินไปหน่อยเชฟมินได้แต่นิ่งเงียบเพราะเขาเถียงอะไรไม่ออก1ชั่วโมงต่อมาจังวอนเห็นว่าเชฟมินเมามากแล้วเธอเลยส่งเชฟมินขึ้นรถกลับบ้านจังวอนรู้สึกสงสารเชฟมินมากภายนอกเขาดูเหมือนผู้ชายที่เรียบพร้อมทุกอย่างแต่ความเป็นจริงเขาเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาที่สมควรจะได้รับความรักเช้าวันรุ่งขึ้นจังวอนเห็นว่าเชฟมินไม่ยอมติดต่อมาเธอกลัวว่าเชฟจะเป็นอะไรไปเลยรีบไปดูเขาที่บ้านพอจังวอนไปถึงเธอก็เห็นเชฟมินนอนหน้าซีดอยู่บนเตียงจังวอนเห็นว่าการของเขาไม่ค่อยสู้ดีนักเธอเลยเอาผ้ามาเช็ดตัวให้เขาและดูแลเขาอย่างใกล้ชิดพอถึงเวลาพักเที่ยงยายบาร์บี้ก็โทรชวนจังวอนออกมากินข้าวข้างนอกพอสองสาวมาเจอกันทีไรก็เมาท์มอยเรื่องผู้ชายทุกทีแล้วก็เป็นจังวอนเสมอที่เปิดประเด็นก่อนใครป่านนี้แฮซองยังไม่กลับบ้านเลยเธอคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรอยายบาร์บี้บอกเพื่อนสาวว่าเขากำลังหลบหน้าเธออยู่จ้าเพราะผู้ชายก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยเรามันตัวแม่จะแข่เพื่อฉันได้ข่าวว่าตาแว่นมุนชิจะจัดนัดบอร์ดถ้าเราอยากให้ผู้ชายของเราสนใจเราก็ต้องทำให้พวกเขาเห็นว่ามีคนมาจีบเราตัดมาที่พระเอกก่อนที่เขาจะกลับโซไปหาจังวอนป้าโดก็ขอให้เขาไปส่งที่โรงแรมก่อนพอมาถึงโรงแรมนั้นแล้วพระเอกก็ถามป้าโดว่ามาทำอะไรที่นี่ป้าโดตอบกลับไปว่าฉันพักอยู่เพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดน่ะทนายมีอะไรก็มาเจอฉันที่นี่ได้เลยนะที่แท้ป้าโดของเราเป็นเศรษฐีในระแวกนี้นี่เองตัดมาที่จังวอนหลังจากที่เธอลาออกจากร้านเชฟมินเธอก็มาทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในระหว่างที่เธอกำลังทำงานพระเอกของเราก็แวะมาหาจังวอนถึงที่พอจังวอนเห็นพระเอกกลับมาแล้วเธอก็ปล่อยหมัดเมาใส่เขายกใหญ่พระเอกรีบดึงจังวอนเข้ามากอดพร้อมกับกระซิบบอกเธอว่าตอนที่ฉันไม่เจอเธอฉันคิดถึงเธอมากเลยนะพอพูดจบพระเอกก็เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆจังวอนก็งงว่าพระเอกไปโดนตัวไหนมาทำไมถึงได้ทำตัวขี้อ้อนขนาดนี้หลายชั่วโมงต่อมาพระเอกกับพี่บังกำลังพักผ่อนกันอย่างสบายใจจู่ๆพี่บังก็เข้ามาบ่นให้พวกเขาฟังว่าจินจูกับจังวอนจะนัดบอร์ดรอดไหมเนี่ยฉันละเป็นห่วงพวกเธอจริงๆแล้วผู้ชายที่ฉันเลือกให้ก็ตัวพ่อทั้งนั้นเลยนะพระเอกกับพี่บังนี่ถึงกับตาสว่างเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งคู่หยุมหัวพี่แว่นเสร็จพวกเขาก็มาลากสองสาวกลับบ้านอีกจังวอนพูดตัดเพาะใส่พระเอกว่าตอนนายไม่อยู่ที่ร้านเชฟมินก็เกิดเรื่องแล้วฉันก็ตกงานต้องมาหางานทำอีกนายรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยขนาดไหนพระเอกไม่พูดไม่จาดึงจังวอนเข้ามาจุ๊บอย่างเดียวนี่แน่บทลงโทษของคนขี้บ่นทีนี้จะเงียบได้หรือยังจังวอนยืนอึ้งไปสักพักพอพระเอกเผลอเธอก็สอยหมัดเมาใส่เขารัวๆทนายหายไปแล้วไม่บอกฉันอีกฉันจะถอดกระดูกของนายออกมาซะพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านพระเอกก็ตรงมาที่ห้องนอนของจังวอนจังวอนก็เลิกลักเกือบตายคิดว่าพระเอกจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอแต่ที่ไหนได้พระเอกเดินมารูปน้องหมาที่ติดอยู่บนผนังต่างหากฉันขอรูปนี้หน่อยนะจังวอนถามพระเอกว่าเอารูปไปทำอะไรพระเอกตอบกลับไปว่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองพอเช้าวันต่อมาพระเอกก็ลากเชฟฟินกับจังวอนไปใต้สะพานแม่น้ำฮันทั้งคู่ก็งงว่าพระเอกพามาทำอะไรที่นี่แต่พูดยังไม่ทันขาดคำรถฟู้ดทรัคก็มาจอดอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอจังวอนเห็นรูปการ์ตูนที่ตัวเองวาดอยู่บนรถเธอก็หายสงสัยเลยทันทีที่แท้พระเอกเอารูปการ์ตูนไปทำสติ๊กเกอร์รถนี่เองในตอนนี้ดูเหมือนว่าจังวอนจะเข้าใจแล้วว่าพระเอกสื่อถึงอะไรแต่เชฟฟินของเรานี่สิดูเหมือนว่าเขายังจะไม่เข้าใจเท่าไหร่มันคืออะไรเหรอแฮซองน้อยพระเอกตอบกลับไปว่านี่คือร้านใหม่ของพวกเราครับก็จบไปแล้วสำหรับ EP ที่21และ22ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ